ยามาฮ่าเรซิ่งเปิดตัวทีมแข่งนำโดยวอร์เรนติโน่รอซี่และมาเวอริกเบียเลสคู่หูจากทีมมอนสเตอร์เอิร์นเนอรี่ยามาฮ่าโมโตจีพีพร้อมด้วยฟาบิโอตาราโร่และฟรานโกมอร์บิเดลลี่จากทีมเปโตรนัสยามาฮ่าเอสอาร์ทีลงทำการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการโมโตจีพี2019ส่วนของทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะคะนำทีมแข่งจากประเทศไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวทีมแข่งอย่างเป็นทางการของยามาฮ่ามอเตอร์ในครั้งนี้มีจำนวน7คนนำโดยรัฐพงศ์วิไลโรจน์อภิวัตวงธนานนท์พีรพงศ์บุญเลิศสุทธิพัฒน์พัชรีธรสาวพลนินพงษ์และกระลงทำการแข่งขันในศึก ARRC 2019พร้อมด้วยอนุภาพซามูลและเคมินคุโบที่จะลงแข่งขันในศึก CEV Moto2